ครับงั้นอาจารย์งั้นเชิญเลยครับอาจารย์ครับถ้าพูดไปแล้วเสียกระขาดอาหารก็บอกไปแล้วกันครับครับได้ครับเชิญเลยครับครับเสียงไปไหมฮะครับมาครับอาจารย์เชิญเลยครับโอเคนะสวัสดีครับท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆแล้วก็นะฮะติดธุระพอสมควรครับก็วันนี้พยายามหาช่องทางที่จะเข้ามาเนี่ยแหละก็เอาเลยครับไม่เสียเวลาผมก็ไม่ขออภัยด้วยวันนี้ไม่ได้ฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเอาว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังคุณดารุณีนิดหน่อยก็เอาไปว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมาพูดในเรื่องคสช.ขาลงหรือยังไงครับครับอาจารย์ครับเราดูว่าใครขึ้นใครลงดูทั้งหมดครับสถานการณ์ว่าใครขึ้นใครลงมันเป็นอย่างไงแล้ววันนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเขาเริ่มสู้กันแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไปต่อดีประมาณอย่างนั้นครับโอ้ครับไอ้ผมเนี่ยผมก็ต้องใช้ภาษาของผมอีกนะอันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเลยอาจารย์เลยเพราะว่าไอ้ภาษาทางการเมืองเนี่ยมันก็มีเฉพาะของมันที่เขาเรียกศัพท์เฉพาะเนี่ยแล้วจริงๆแล้วนะผมก็เคยออกอากาศกับดร.หรือกับใครหลายคนแล้วก็เคยคุยในรายการไปหลายครั้งแล้วก็จำได้ไหมผมเคยบอกว่าผมเนี่ยนะเชียร์ให้คสช.มันอยู่ยาวๆไม่ต้องเลือกตั้งเนี่ยนะแล้ววันนี้ก็บอกว่าคสช.มึงอย่าย้ายเลือกตั้งมึงเลือกตั้งหรือมึงย้ายเลือกตั้งอยู่ยาวๆเลยนะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปเดินเสรีภาพหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมก็สนับสนุนไอ้อย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ามันเป็นนกสองหัวหรือว่าอะไรอะหรือว่าผมเนี่ยทำให้มวลชนไขว้เขวหรือว่าสับสนอีกหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยไปหนุนให้เขาเลือกตั้งไปหนุนเอาการเลือกตั้งให้ประชาชนไปเลือกตั้งอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เนี่ยผมหนุนทุกกลุ่มเลยนี่ฟังให้ดีนะวันนี้ผมหนุนให้คสช.มึงเนี่ยอย่าเลือกตั้งนะมึงขืนเนี่ยนะไม่มีมาตรา 44อยู่ในมือมึงตายนะประยุทธ์นะแล้วมึงให้เลือกตั้งเมื่อไหร่มึงเจ๊งนะดังนั้นมึงอย่าให้เลือกตั้งนี่พูดอย่างนี้เนี่ยหวังว่านะฮะพี่น้องที่คอการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปคงจะเข้าใจกันได้สำหรับคอการเมืองที่คอยังไม่แข็งก็อาจจะนะอาจจะฟังแล้วนะรำคาญก็ได้หรือด่าผมก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนะมันสบายคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยที่ผมเคยบอกว่าใครก็ตามเนี่ย ถ้าตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองเนี่ยนะและก็นะเนื่องเป็นการตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองต่อเนื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทหารเป็นกองทัพเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะไม่เหลือทหารไว้แม้แต่คนเดียวนะถึงแม้ว่านะคนนั้นเป็นนายทหารเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดนะถ้าตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองเนี่ยนะแล้วก็ตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จหรือว่าถ้าต่อเนื่องยาวนานเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งนานเนี่ยนะยิ่งยืดออกไปยิ่งนานเนี่ยเขาเรียกว่ามันยิ่งตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองไอ้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและโดยเฉพาะพวกที่เข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองและตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆเนี่ยผลสุดท้ายก็คือจบชีวิตทางการเมืองจะจบแบบไหนจบกลับไปเลี้ยงหลานนะชั่วนิรันดร์การหรือว่าจะจบไปแบบต้องหลบหนีออกไปอยู่นอกประเทศนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาในประเทศเลยก็แล้วแต่ถ้าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองนะแต่ถ้าใครนะที่เป็นฝ่ายรุกทางการเมืองถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ต้องถอยร่นไม่เป็นขบวนก็ตามหรือว่าอาจจะถูกรุกเนี่ย จนเอาชีวิตแทบไม่รอดแต่ถ้าหากว่าไอ้ผู้ที่มีอำนาจไอ้ผู้ที่ลุกนั้นเนี่ยเมื่อตกเป็นฝ่ายรับเนี่ยไอ้ฝ่ายลุกนั่นแหละมันจะค่อยๆทำลายตัวเองโดยที่มันไม่รู้ตัวทีนี้วันนี้เนี่ยสภาพเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายเนี่ยนะใครจะไปแบ่งว่ากี่กลุ่มอะไรก็แล้วแต่แต่ในทางมิติในทางสังคมในทางยุคเนี่ยสมัยมันมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายล้าหลังระบบการเมืองการปกครองมันเป็นตัวกำหนดและระบอบก้าวหน้ากับระบอบล้าหลังคนที่ต้องการรักษาระบอบก้าวหน้าต้องการนะเอาระบอบก้าวหน้ากับคนที่ต้องการเอาระบอบล้าหลังนี่มันสองฝ่ายดังนั้นไอ้ฝ่ายที่จะรุกทางการเมืองต่อเนื่องก็คือฝ่ายที่อยู่ฝ่ายก้าวหน้าคือฝ่ายที่อยู่กับฝ่ายที่ต้องการระบอบที่ก้าวหน้าคือระบอบประชาธิปไตยและไอ้ฝ่ายที่ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองก็คือฝ่ายที่ไปสนับสนุนระบอบที่ล้าหลังและไอ้ฝ่ายที่ไปเอาระบอบที่ล้าหลังปัจจุบันนี้ในประเทศไทยกษัตริย์คสช.หรืออำมาตย์ไม่ว่าจะเป็นอำมาตย์หนุนน้องสาวหรือว่าเป็นอำมาตย์ที่ไปหนุนพี่ชายก็ตามคือพูดง่ายๆว่าทั้งอำมาตย์นะทั้งคสช.จริงๆคสช.นี่ก็เป็นขุนศึกที่รวมอยู่ในกลุ่มอำมาตย์นั้นด้วยนั่นแหละนะแล้วก็ทั้งกษัตริย์แล้วก็ทั้งเครือข่ายของเขาที่ยังต้องการรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ที่ต้องการที่จะปกป้องเอาตัวกษัตริย์ไม่ว่าจะเอาผู้ชายขึ้นหรือจะเอาผู้หญิงขึ้นพวกนี้ล้วนแต่เป็นพวกที่ล้าหลังนะไม่ว่าใครงั้นแหละเป็นพวกที่ล้าหลังและไอ้พวกนี้แหละมันจะถูกรุกทางการเมืองต่อเนื่องนะมันจะถูกรุกทางการเมืองต่อเนื่องบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจและทำไมคสช.มันล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ทำไมไอ้บังสามจิ๋มนะสนธิบุญจกลินล้มทักษิณได้มันจะถูกรุกทางการเมืองได้ยังไงมันมีแต่รุกอันนั่นไปมองภาพนะจริงๆแล้วการรุกทางการเมืองหรือการตกไปฝ่ายรัฐทางการเมืองผมต้องเกริ่นอธิบายตรงนี้เพื่อที่วันหน้าวันหลังเนี่ยเราจะได้เอาไปนะครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางสังคมทางการเมืองได้คือถึงแม้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ลงไปได้ยึดอำนาจขึ้นปกครองประเทศทำสำเร็จเป็นการทำรัฐประหารและก็ขึ้นตั้งตัวเองขึ้นเป็นรัฐบาลโดยการนะยินยอมหรือโปรดเกล้าจากกษัตริย์ให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลใช้อำนาจเบ็ดเสร็จคือมาตรา 44อยู่เหนือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการดูแล้วอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเท่ากับอำนาจของกษัตริย์เลยทีเดียวถึงแม้ว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ก็ได้ถืออำนาจที่กษัตริย์ถือคือทั้งนิติบัญญัติและบริหารตุลาการเนี่ยเอาไว้เปรียบเสมือนกับว่ามีนะเปรียบเสมือนกับว่ามีกษัตริย์สองคนนะในเวลาเดียวกันนี้ดูเหมือนกับว่านี่เหรอผู้ที่ถูกลุกทางการเมืองไอ้นี่มันเป็นต้องเป็นผู้ลุกทางการเมืองสิคนมักจะเข้าใจผิดกันตรงนี้เข้าใจผิดกันมากๆก็บอกแล้วว่าเรื่องการมีอำนาจนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องเนี่ยวัดว่าคุณนะเป็นผู้ลุกทางการเมืองแต่คุณใช้อำนาจไปล้มล้างฝ่ายที่เขาก้าวหน้ากว่าด้วยวิธีการเผด็จการและพอคุณไปล้มรัฐบาลจริงๆการล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ล้มได้ไหมล้มได้นะครับ ในทางการเมืองนี่ไม่ได้เสียหายเลยล้มได้แต่ต้องล้มตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยวิธีการประชาธิปไตยเช่นเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภานะฮะหรือนะครับคุณล้มโดยนะคุณรณรงค์ไม่ไปเลือกนะหรือว่าต่อต้านนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อต้านนโยบายนะฮะเหมือนกับนะญี่ปุ่นประชาชนก็ต่อต้านนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเอานโยบายแบบที่รัฐบาลเสนอหรือไม่พอประชาชนตัดสินใจเลือกกลับเข้าไปใหม่ก็แสดงว่าประชาชนคนส่วนใหญ่เขายังเอานโยบายอันนั้นไอ้พวกที่เคลื่อนไหวนะต่อต้านนโยบายอันนั้นเนี่ยเขาก็นะครับเลิกเคลื่อนไหวนั่นเรียกว่าเป็นวิธีการประชาธิปไตยตามวิถีทางประชาธิปไตยคือการโค่นล้มรัฐบาลขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นการโค่นล้มรัฐบาลไม่ใช่เอาอาวุธออกมายึดอำนาจแบบรัฐประหารหรือว่าคูเดต้าการทำคูเดต้าหรือรัฐประหารนั้นเป็นการยึดอำนาจที่เริ่มต้นของการเข้าสู่กับดักทางการเมืองเรียกว่าเข้าสู่หลุมดำทางการเมืองเลยทีเดียวคือเข้าไปอยู่ตรงไหนครับเข้าไปตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองแบบคุณไม่มีทางที่จะลุกได้แล้วและวันนี้เนี่ยที่ปรึกษาประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.เนี่ยจะเป็นใครนะเราก็ไปหาเอาเองก็คิดจะแก้เกมที่ให้คสช.แก้เกมคสช.ว่าให้หลุดพ้นจากการไม่ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองเนี่ยด้วยการไปตั้งนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้วยการไปสร้างรัฐธรรมนูญเผด็จการเพื่อที่จะแปลงร่างคสช.ให้เข้าไปนะเป็นรัฐบาลใหม่แต่เนื่องจากว่าต้องพูดกันตรงๆนะครับท่านผู้ฟังคนที่สนับสนุนระบอบที่ล้าหลังเนี่ยคุณจะไปหาความคิดแบบคนก้าวหน้ามันไม่มีหรอกคนที่สนับสนุนระบอบกษัตริย์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งด็อกเตอร์มันมีทั้งไม่มีด็อกเตอร์มันมีทั้งทหารมีทั้งขุนศึกมีทั้งพ่อค้ามีทั้งนายทุนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะสมองของมันความคิดของมันก็เป็นพวกล้าหลังนั่นแหละมันจะเป็นด็อกเตอร์มันก็คือด็อกเตอร์ที่ล้าหลังด็อกเตอร์ที่ก้าวหน้านั่งจัดรายการอยู่นี่ไงนี่ด็อกเตอร์ก้าวหน้านี่ด็อกเตอร์เพียงดินเนี่ยถือว่าด็อกเตอร์ก้าวหน้าแหละนี่ไม่ใช่มาชมกันนะเพราะถ้าเป็นด็อกเตอร์ไม่ก้าวหน้าเนี่ยโน่นอ่ะคงจะไปอยู่กับไอ้พวกกปปส.ไปแล้วนั่นแหละพวกล้าหลังนะทีนี้ไอ้กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันคิดว่าถ้าได้อำนาจแล้วเนี่ยนะแล้วแถมมันไปเอาขุนศึกมานะไปเอาผู้บังคับบัญชานะของกองทัพมามีทั้งพี่ใหญ่นะบูรพามีทั้งอะไรตัวอะไรเปิดไปหมดมาและมันก็คิดว่านี่แหละวิธีการที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองเอาไว้ได้วันนี้เนี่ยผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยนะอาจจะไม่ไปพูดเรื่องข้อมูลที่คนอื่นพูดมาแล้วแต่ไหนก็จะมาเติมให้มันเต็มนะเกี่ยวกับเรื่องและใครขาขึ้นใครขาลงโดยใส่เรื่องนี้เข้าไปทีนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดคิดว่าถ้าสร้างรัฐธรรมนูญที่ทำให้เผด็จการได้เปรียบที่ทำให้การเลือกตั้งได้เปรียบนะแล้วก็เอาผู้นำกองทัพมาเอารุ่นพี่ใหญ่ของกองทัพมาคุมตั้งแต่นะระดับนะผบ.ร้อยขึ้นมายันนะผบ.พันผบ.พลคุมหมดเนี่ยอำนาจอยู่ในมือหมดแล้วแล้วจะอยู่ในอำนาจนั้นได้ต่อไปนี่คือความเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นนะฮะนี่คือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดคิดว่าจะแก้เขาเรียกว่าจะแก้อาถรรพ์ไม่ให้ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองเนี่ยอันนี้คือความเข้าใจผิดนี่คือเนี่ยวิธีคิดแบบใช้อำนาจนะเผด็จการรักษาอำนาจเผด็จการเอาไว้ซึ่งไอ้ความคิดตรงนี้แหละครับที่มันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ต้องตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะไปคิดแบบ ใช้อำนาจเผด็จการรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้และไปสร้างกฎหมายสร้างเครื่องมือสร้างกลไกองค์กรอิสระอะไรต่างๆไว้รองรับเพื่อที่จะรักษาระบอบเผด็จการนะรักษาอำนาจเผด็จการใช้อำนาจเผด็จการสร้างองค์กรอิสระเผด็จการสร้างเครื่องมือเผด็จการสร้างกฎหมายเผด็จการเอาไว้เพื่อรักษาระบอบเผด็จการเพื่อให้คณะเผด็จการนะขึ้นปกครองประเทศในระบอบเผด็จการทั้งหมดเนี่ยรวมคำเดียวคือนี่คือความล้าหลังไอ้ตัวความล้าหลังตัวนี้แหละครับที่มันเป็นต้นเหตุที่ต้องทำให้ตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองนะอย่างเบ็ดเสร็จและต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นการแก้ไม่ให้ตกเป็นฝ่ายรัฐทางการเมืองนะแบบเบ็ดเสร็จทางการแก้มันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวก็อย่าไปรักษาระบอบเผด็จการไว้สิอย่าไปใช้อำนาจเผด็จการไปรักษาระบอบเผด็จการไว้สิการยึดอำนาจในครั้งแรกไม่ได้ถือนะว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือว่าเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องมือที่จะชี้ว่านี่คือนะนี่คือความผิดนะความผิดในความหมายทางการเมืองนั้นคือการยึดอำนาจการล้มรัฐบาลแล้วยึดอำนาจแล้วเนี่ยแต่ยึดแล้วยังไปรักษาของที่ล่าหลังกว่าของที่ไปทำลายนะทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่คุณไปรักษารัฐบาลที่มันล่าหลังกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำลายรัฐบาลทักษิณแต่ไปสร้างรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งมันล่าหลังกว่ารัฐบาลทักษิณนี่ฮะมันผิดตรงนี้ทีนี้เนี่ยท่านอย่าไปสับสนว่าผมเนี่ยนะจะไปเรียกร้องให้ยึดอำนาจนะแบบรัฐประหารได้ไปชื่นชมรัฐประหารหรือไม่ก็วันนี้มันดีครับที่เรามาสนใจเรื่องนี้กันเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ในส่วนหนึ่งว่าการที่ไปค้นล้มของเก่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไปมองว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่นะมันเป็นของเก่าเลยต้องไปล้มของเก่าเหมือนไปมองว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะรัฐบาลทักษิณเนี่ยนี่คือรัฐบาลเก่านะล้มมาเสียเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์และรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ครับการยึดอำนาจโค่นล้มที่ถูกต้องนั้นมันต้องยึดอำนาจโค่นล้มระบอบเก่าครับไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะฮะมันต้องโค่นล้มระบอบเก่าแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสนธิบุญยกลินและทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่มันโค่นล้มเนี่ยมันโค่นล้มรัฐบาลทักษิณโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่มันไม่ได้โค่นล้มระบอบเก่าและแถมที่มันทำผิดมากกว่านั้นก็ดันนะไปรักษาระบอบเก่าที่ล้าหลังเอาไว้และผิดมากกว่านั้นก็คือรัฐบาลเนี่ยนะมาเป็นใหม่เนี่ยก็กลายเป็นรัฐบาลที่มันล้าหลังกว่ารัฐบาลที่มันล้มอีกนี่คือสาเหตุที่ทำให้คสช.เนี่ยตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองแบบงูหัวไม่ขึ้นที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ก้าวแรกวันแรกนะที่คสช.ยึดอำนาจและเข้าไปเป็นรัฐบาลนั่นคือตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันและให้มันอยู่ไปยาวๆเถอะและเดี๋ยวมันก็จะรู้และผมก็เคยออกมาพูดไม่ต่ำกว่า3 ครั้ง 4 ครั้งว่าผมสนับสนุนให้คสช.ยึดให้ยืดออกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้นะยืดไปเรื่อยๆจนบางคนนะกดนะดิสไลค์ผมเนี่ยนะ กดแล้วก็ไม่ใช่กดไม่ชอบอย่างเดียวนะแถมไปคอมเมนต์ด่าผมอีกนะว่าผมเนี่ยไปเชียร์คสช.แล้วเพี้ยนไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังสู้อยู่กับคสช.เนี่ยดังนั้นอะไรที่คสช.มันทำแล้วมันฆ่าตัวเองเนี่ยผมก็ต้องเชียร์มันดินะเพราะว่าผมก็ต้องเชียร์มันดังนั้นวันนี้ผมก็เชียร์คสช.อยู่ต่อนะเพราะว่า ให้มันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองให้มันหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะฮะท่านผู้ฟังนี่แหละครับทีนี้ไอ้พวกที่คิดเปลี่ยนระบอบก็เหมือนกันถ้าจำไว้นะไอ้วิธีการยึดอำนาจเนี่ยนะไอ้การยึดอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนระบอบหรือว่าจะเป็นการปฏิวัติมันก็ต้องยึดอำนาจในจุดสุดท้ายมันต้องยึดอำนาจจากผู้ที่ถืออำนาจแต่ละต้องไปยึดเอาคืนมาเหมือนกับเราไปยึดรถอ่ะอีกคนมันเอารถไปเนี่ยเราต้องไปยึดรถมาถึงจะได้รถมาอำนาจเหมือนกันวันนี้เนี่ยกษัตริย์กับคสช.นี่เป็นอำนาจไปประชาชนก็ต้องยึดอำนาจคืนมาแต่ยึดแล้วเนี่ยนะจำไว้นะเราจะต้องยึดแล้วเอามาสร้างระบอบใหม่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยชิบหายอีกให้ได้เป็นระบอบประธานาธิบดีมาแต่ถ้าระบอบประธานาธิบดีที่ยังเอาระบอบกษัตริย์ไว้มันก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีนะถ้าเอาระบอบประธานาธิบดีหมายความว่าไม่มีกษัตริย์ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยนะถ้าเราเอาระบอบประธานาธิบดีมาเนี่ยและเราไปเข้าใจผิดคิดว่าเราได้ระบอบใหม่แล้วเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่ใช่อีกเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีมากกว่าที่ล้มกษัตริย์และก็ได้ประธานาธิบดีมาเนี่ยซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาขึ้นโดยเป็นประมุขของรัฐเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าล้มเจ้าได้แล้วเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ประธานาธิบดีก็มาจากประชาชนแล้วก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยแล้วยังไม่ใช่ครับท่านจะเห็นว่าประธานาธิบดีหลายประเทศครับเป็นเผด็จการไม่ได้ด้อยกว่ากษัตริย์หรือเรียกว่าเป็นกษัตริย์ใหม่ขึ้นนั่นเองนะเพียงแต่ไม่เรียกกษัตริย์เท่านั้นเองนะลูกเมียครอบครัวยึดเอาไปหมดนะธุรกิจการค้าธุรกิจต่างๆทรัพยากรธรรมชาติอะไรนะยึดเอาไปหมดนะเป็นของลูกเมียตระกูลของประธานาธิบดีกลายเป็นระบบประธานาธิบดีเผด็จการใหม่อันนั้นก็จะตกเป็นฝ่ายรับอีกในที่สุดก็จะต้องจบเฮอีกนะฮะนี่คือลักษณะอย่างนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ที่เรากำลังบอกว่าเป็นฝ่าเป็นขาลงของคสช.คสช.มันลงตั้งแต่วันแรกที่มันก้าวขึ้นสู่การยึดอำนาจแล้วครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะแต่ว่าคสช.มันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นแบบผมว่าไม่ได้หรอกว่านะยึดอำนาจต้องสร้างประชาธิปไตยมันถึงจะอยู่รอดเพราะว่ามันผิดฝาผิดตัวไอ้คสช.เนี่ยมันเป็นนักฆ่าเป็นทหารนะเป็นนักฆ่ามันเรียนมาเพื่อฆ่าเพื่อทำลายล้างนะสารพัดมันไม่มีจิตวิญญาณและความคิดแบบประชาธิปไตยเลยและเราจะไปหวังให้ทหารมายึดอำนาจแล้วก็มาปฏิวัติเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้และโดยเฉพาะทหารที่เรียนจากจปร.เมื่อก่อนที่มีทหารประชาธิปไตยขึ้นมานั้นเขาไม่ได้เรียนจากจปร.นะเขาจบจากจปร.แต่เขาไปเรียนนะในเรื่องลัทธิประชาธิปไตยในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปเรียนที่จปร.เขาไปเรียนอยู่แถวโน่นนะคลองประปาสามเสนนั่นนะทหารประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเกิดมาจากตรงนั้นไล่มาตั้งแต่สมัยพี่ระวีวันเพ็ญลงมาเรื่อยพลเอกชวลิตอะไรประสิทธิ์นวาวัฒน์นะอำนาจเกษรศิริอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนั่นแหละพวกกลุ่มทหารประชาธิปไตยพวกนั้นนะเขาไม่ได้เขาจบมาจากจปร.ก็จริงแต่เขาไม่ได้เรียนประชาธิปไตยที่จปร.ดังนั้นทหารประชาธิปไตยเขาเรียนประชาธิปไตยจากที่อื่นแต่เราได้เห็นได้ว่าความคิดแบบประชาธิปไตยของทหารเนี่ยในเครือข่ายทหารประชาธิปไตยมีไม่มีดังนั้นทหารประชาธิปไตยเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวร่วมกับนักศึกษาปัญญาชนแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยผมเคยแยกแยะให้ท่านเห็นแล้วว่าในทุกกลุ่มอาชีพหรือทุกกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยในทุก interest group เนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายก้าวหน้าและฝ่ายล่าหลังวันนี้ฝ่ายล้าหลังคือฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายล้าหลังเนี่ยกับฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันกำลังสู้กันหนักหน่วงมากนะแต่ฝ่ายที่จะตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองวันนี้ก็คือฝ่ายล้าหลังและฝ่ายล้าหลังวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวคสช.เองเนี่ยแหละเห็นชัดเลยเป็นเป้า ไปเอาเนี่ยนะขุนศึกเข้ามาแล้วเขียนกฎหมายเข้ามาแล้วแต่วันนี้เป็นไงไปไม่เป็นแล้วบางคนก็ไปเอารายละเอียดปลีกย่อยขึ้นมาบอกว่ามันขัดแย้งกันเป็นการภายในของมันเองก็ใช่นะครับเพราะว่าคุณตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองเนี่ยเอาคสช.ออกไปเอาพระเทพขึ้นมานะเป็นกษัตริย์ที่สมมุตินะแล้วก็ยังอยู่ในระบอบนี้ต่อไปนะอยากคิดนะครับว่าคุณจะแก้ตกไอ้รัฐบาลใหม่ที่เกิดมานั้นนะไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือจะมาจากการทำรัฐประหารหรอกนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบก็จะถูกรุกทางการเมืองหนักเข้าไปอีกนะอย่าได้คิดว่าจะหนีพ้นวงจรถูกรุกทางการเมืองได้ตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนระบอบใครขึ้นมาก็ตายเพราะว่าอะไรครับตัวที่ควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์นั้นน่ะมันไม่ใช่พวกที่มานั่งคุยกันได้หมดหรอกแต่มันเป็นกฎเกณฑ์มันเป็นมิติทางสังคมนะวันเวลามันผ่านมากี่ร้อยปีแล้วระบอบกษัตริย์ในโลกนี้มันเหลืออีกไม่กี่ประเทศแล้วและประเทศไทยการผลิตก็ดีอะไรก็ดีวันนี้โลกมันเป็นนะโลกาภิวัตน์แล้วอะไรแล้วและคุณจะไปฝืนแล้วรู้ไหมว่าไอ้คสช.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่คสช.สร้างขึ้นมาไม่ว่ากรรมการยุทธศาสตร์ไม่ว่ากฎหมายไม่ว่าองค์กรอิสระวันนี้คสช.ได้ลากประเทศไทยเนี่ยนะถอยหลังกลับไปหลายสิบปีไปเท่ากับว่ารัฐทหารพม่าในยุคต้นๆเลยทีเดียวนี่คือความล้าหลังสุดขั้วเลยครับถอยหลังกลับไปอีกหลายสิบปีแล้วไปเป็นรูปแบบรัฐทหารนะแอปพลายรัฐทหารของพม่าเข้ามาแม้กระทั่งในฝ่ายพวกคสช.ที่บอกว่าไอ้กองหนุนทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรก็ท่านจะได้เข้าใจผิดว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะมันจะเอาประชาธิปไตยมันไม่ได้เอาประชาธิปไตยหรอกแต่ว่ามันก็ร่วมกันนะสามัคคีบาทาคสช.เพราะว่ามันยอมรับไม่ได้เพราะว่ามันออกมาเป่านกหวีดคอจะแตกตายกันเนี่ยเพียงแต่มันกันชินวัตรออกไปจากวงการการเมืองพวกนี้ต้องการแค่นี้แต่วันนี้เนี่ยนะพอมันกันนะพวกชินวัตรได้โดยยืมมือคสช.นะกันชินวัตรได้ปรากฏว่าพวกมันเนี่ยนะจะเข้ามาแทนที่อย่างเนี้ยปรากฏว่ามันแทนไม่ได้ครับเพราะว่าคสช.เนี่ยนะมันไม่ให้แทนไงไอ้ข้อตกลงที่คุยกันผ่านทางไลน์เมื่อก่อนเนี่ยคุยทางไลน์ทุกวันผมคุยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทุกวันระหว่างเดินกระบวนระหว่างเป่านกหวีดนะจนเนี่ยนะหำบวมเนี่ยนะผมได้คุยแอปพลิเคชันไลน์กับประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันหมาตัวไหนล่ะที่มันออกมาพูดอ่ะจำได้ไหมล่ะดร.ครับไอ้นี่ไอ้หมาเทือกไง ไอ้หมาเทือกมันบอกมาคุยกันทุกวันแล้วไปไงวันนี้พวกมึงเนี่ยนะพอล้มชินวัตรได้ไปไงล่ะถ้ามึงทำให้ถูกเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่มาไล่ชินวัตรมึงประท้วงนโยบายจำนำข้าวเนี่ยเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาประท้วงที่แปรรูปเอาไปรษณีย์ญี่ปุ่นนี่ไปให้เอกชนทำเนี่ย ประชาชนสภาพแรงงานเขาเนี่ยไม่พอใจเขาประท้วงรัฐบาลเนี่ยแล้วเขายุบสภาและเขาก็เลือกตั้งใหม่แต่ประชาชนก็ยังไปเลือกรัฐบาลเดิมไอ้พวกประท้วงก็ต้องหยุดถ้ามึงจะทำให้มันถูกต้องตอนนั้นเนี่ยมึงก็ต้องไปประท้วงว่านโยบายข้าวเนี่ยนะกูไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาแล้วให้เลือกตั้งใหม่นะแล้วถ้าเขาเลือกใครก็ต้องยอมรับแต่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวประชาชนไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกรัฐบาลยิ่งรักแต่ถ้าเขาจะเลือกรัฐบาลยิ่งรักอีกมึงก็ต้องหยุดเป่านกหวีดต้องเข้าบ้านแล้วเลิกแล้วแต่นี่ไม่ไปประท้วงนโยบายอย่างเดียวให้เขายุบสภาแต่นี่เขายุบสภาให้แล้วมึงไปขวางเลือกตั้งอีกนี่เองครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เขาเรียกว่านะสมคบคิดกันนั่นแหละสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ไอ้คสช.ตอนนั้นยังเป็นไอ้เลนะยังไม่ได้เป็นประธานคสช.ยังเป็นไอ้เฮียเลนะไอ้เลตูอยู่เพื่อสร้างเงื่อนไขให้คสช.เนี่ยอ้างเพื่อจะเข้ายึดอำนาจ และหวังว่ายึดอำนาจเสร็จแล้วให้คสช อยู่ตั้ง 2-3 ปีนะกอบโกยโกงกินกันสะบั้นหันแหลกซึ่งจริงๆแล้วผมมีข้อมูลในเรื่องนี้นะว่าคราวหน้าจะเอามาพูดให้ฟังว่าทำไมมันยึดอำนาจแล้วทำไมมันต้องไปซื้ออาวุธทั้งหลายประเทศวันนี้เขาได้อาวุธมาฟรีด้วยผมมีข้อมูลแล้วครับเช็คแล้วเช็คอีกมันเป็นเรื่องจริงแต่นี่ครับเพราะข้อตกลงกันว่ากูยึดอำนาจมา 2-3 ปีนะเว้ยเทือกแล้วอีกหน่อยกูก็จะให้ประชาธิปัตย์มานะแล้วก็ทางสายนะทางสายเป่านกหวีดไม่ใช่มีเฉพาะไอ้เทือกประชาธิปัตย์มันยังมีสาย NGO อนันต์ปัญญาชุนมันยังมีสายพันธมิตรมันยังมีสายใครต่อใครหมอประเวศวัดศรี NGO ของหมอประเวศวัดศรีอนันต์ปัญญาชุนพิภพธงชัยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็มาหนุนด้วยถึงแม้ว่านะไม่ใช่ชื่อพันธมิตรแล้วมาเป็นกปปส.แล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าถ้าไอ้คสช.ประยุทธ์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยไอ้พวกพวกมันเนี่ยนะก็จะคางเหลืองเหมือนกันและวันนี้เองพวกมันเองก็นะนอกจากว่าไม่ไว้ใจแล้วมันเริ่มมองเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำไปเพราะคสช.วันนี้เขาไม่หันไปคบกับไอ้พวกป่านกหวีดแล้วก็หันไปคบกับพวกเจ้าพ่อที่สามารถลากสสมาเตรียมนะมาอยู่กับพวกพรรคคสช.จะใช้ชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่แล้วเมื่อ2 วันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมามีทั้งอดีตสสพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรักไทยพรรคอะไรต่ออะไรทั้งในอีสานก็ไปร่วมกันเสีย10 คนอีกแล้วเนี่ยแล้วก็คสช.โดยเฉพาะเนี่ยอภิรักษ์คงสมพงษ์ซึ่งเขาเรียกว่าสายโจรซึ่งเคยร่วมมือเรื่องบาเบียกับชูวิทย์และวันนี้ก็ยังร่วมมือกันอีกนะร่วมมือกันไปทำลายคุณอะไรนะคุณยงยุทธนิยภัยรัตน์ไปยัดข้อหาผิดถูกแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะอะไรครับเพราะถ้าใครไม่ไปอยู่กับคสช.วันนี้สมมุติว่าคุณยงยุทธนิยภัยรัตน์เนี่ยนะเข้าหาคสช.และยอมว่าเดี๋ยวผมจะดึงสสออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมกับคสช.เนี่ยนะวันนี้คุณยงยุทธนิยภัยรัตน์ก็อยู่อย่างสุขสบายแต่วันนี้พอคุณยงยุทธเนี่ยนะเขาไม่เอาด้วยเขาไม่สนับสนุนในเรื่องเผด็จการและใจเขาก็ยังอยู่นะกับเพื่อไทยนี่แหละดังนั้นและสำคัญคือคุณยงยุทธเนี่ยเขามองว่าเป็นมือเป็นตีนเป็นแขนเป็นขาที่สำคัญของเพื่อไทยเขาก็เลยใช้วิชาโจรไงวันนี้โจรมาเป็นสื่อชูวิทย์นะเขายืนยันกับตัวเขาเองนะท่านไปฟังให้ดีแล้วก็พฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆด้วยโจรนะมาเป็นสื่อไอ้ทหารค้าน้ำกามทหารรีดเก็บเงินนะแต่จอดรถไอ้ทหารรีดเงินจากบ่อนมันจับมือกันไปดึงเอานักการเมืองกลุ่มอิทธิพลต่างๆโดยใช้อำนาจทางทหารและก็เนี่ยนะครับด้วยการข่มขู่บังคับให้เข้ากวนคสช.ไม่ว่ากวนนครปฐมนะไม่ว่ากวนกำนันเปาะชลบุรีวันนี้ก็ไปอีกหลายกวนจนล่าสุดเนี่ยก็นะมาเอาสสเพื่อไทยอะไรแต่ไปตั้งกันมา2 วันเนี่ยนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแต่นำไปสู่การตกเป็นฝ่ายรับการเมืองและทำลายตัวเองทั้งนั้นทั้งที่คิดว่าทำอย่างนี้เนี่ยกูสุดยอดกูเก่งชิบหายเลยวันนี้กูครบเครื่องแล้วปืนกูก็มีเนี่ยนักรบกูก็มีโจรกูก็มีไอ้นักกฎหมายขายตัวนะกูก็มีครบเครื่องนะไล่มาตั้งแต่ไอ้ไพศาลพืชมงคลมาจนวิษณุเครืองามนะมาจนไอ้มีชัยรัชุพันธ์อะไรกูมีหมดกูมีครบเครื่องแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะระหว่างมึงมีครบเครื่องเนี่ยนะกับจานิวคนเดียวเนี่ยวันนี้มึงยังรับมือแทบไม่ไหวเลยระหว่างมึงมีครบเครื่องเนี่ยนะกับเนติวิทย์วันนี้ระหว่างมึงมีครบเครื่องกับพี่น้องประชาชนที่เขาเดินสันติภาพเดินมิตรภาพกันอยู่อย่างเงี้ยมึงรับมือไม่ไหวเพราะอะไรเพราะนี่ไงครับ โลกวันนี้เนี่ยเขาต้องการคนอย่างพวกนี้เขาต้องการพฤติกรรมมนุษย์แบบพวกนี้แบบพวกที่เขาใช้วิธีการที่สันตินิ่มนวลนะสุภาพเรียบร้อยเขาไม่ต้องการคนที่ออกมาหยาบคายนะถอยสถุนขึ้นมาปกครองประเทศและใช้อำนาจนะโดยเฉพาะใช้อำนาจในการโกงกินชาติบ้านเมืองวันนี้คนที่โกงชาติเดี๋ยวนี้มีอยู่สองกลุ่มคือหนึ่งไอ้คสช.เลยนะเครือข่ายก็มันทั้งหมดนี่คือพวกโกงชาติสองกษัตริย์และโกงกษัตริย์เนี่ยโกงก็เรียกว่าโกงแบบมีกฎหมายออกมารองรับหรือจะเรียกเปลี่ยนว่าโกงเป็นปล้นก็ได้กษัตริย์ไทยวันนี้มันปล้นชาติโดยออกกฎหมายเนี่ยมารองรับการปล้นชาติเรียกว่าพระราชบัญญัตินั้นพระราชกฤษฎีกานี้ไอ้คสช.มันโกงชาติมันปล้นชาติด้วยการประกาศให้ตัวเองมีอำนาจทำนั่นทำนี่เราได้รับการสนับสนุนทั้งรถถังทั้งอะไรต่ออะไรจากจีนด้วยนะไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวกัมพูชาได้รับสนับสนุนอาวุธจากจีนนะมากมาย 80-90% และก็ขายในราคามิตรภาพราคาถูกๆแต่ประเทศไทยวันนี้ต้องไปซื้ออาวุธจากจีนในราคาแพงต้องไปสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยราคาที่สุดแพงในกับจีนเพราะอะไรครับไม่ใช่จีนเขาไม่ให้ครับแต่เราต้องขอซื้อต้องให้ขายต้องให้ซื้อเพราะอยากได้เงินจำนวนหนึ่งงบประมาณที่ไปซื้ออาวุธกันเอาไว้ครับและวันนี้ใครล่ะครับที่ช่วยฟอกเงินในพวกนี้นายทุนผูกขาดผมไม่ต้องบอกชื่อหรอกนะบริษัทผูกขาดใหญ่ๆวันนี้ฟอกเงินไม่ใช่ไปฟอกเงินไม่ใช่ว่าแค่เอาไปไว้ต่างประเทศอย่างเดียวนะแม้กระทั่งนะมันไม่อายฟ้าอายดินเลยมันซื้อขายที่ดินนะกระจอกเนี่ยราคาเนี่ยนะไม่กี่ล้านเนี่ยนะมันขายก็เป็น500-600 ล้านเนี่ยมันก็ทำกันมาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนเขาเนี่ยมองไม่เห็นหรอกครับเขาเห็นครับแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมและประชาชนมันถึงยังไม่ลุกขึ้นมายังไม่มาขับไล่กันท่านอย่าลืมนะครับไอ้วิธีการที่นะกดปุ่มแล้วก็ออกมาได้นั้นนะมันเป็นวิธีการที่มาจากนะวิธีการของเผด็จการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นเป็นวิธีการของกองทัพมันทำได้นะเขาเรียกว่าบังคับบัญชาทางเดียวนะทางดิ่งนั่นแหละนะผู้บังคับบัญชาสั่งอย่างไรทำอย่างนั้นได้ไอ้นั่นแหละมันมาจากกองทัพทำได้แต่ในลักษณะจะไปยึดอำนาจหรือว่าแย่งอำนาจคืนจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยจากฝ่ายประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวประสานหรือว่าตัวเงื่อนไขมันจะต้องมีตัวเงื่อนไขครับตัวเงื่อนไขตัวนี้แหละที่มันจะทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยนะมันจะเข้ามารวมกันได้ดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการเข้าไปยึดอำนาจไปเปลี่ยนระบอบนะกับการทำรัฐประหารหรือการเข้าไปยึดอำนาจที่ทหารทำนั้นมันจึงใช้รูปแบบและเวลาที่แตกต่างกันมากบางประเทศก่อตัวเป็นประมาณ10 ปี 15 ปีบางประเทศถึง20 ปีกว่าจะโค่นล้มเผด็จการลงไปได้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บประชุมกันนะ2 อาทิตย์วางแผนแล้วยึดอำนาจเหมือนคสช.มันไม่ใช่คสช.เองยังใช้วางแผนหลายเดือนด้วยซ้ำไปนะดังนั้นบางคนอย่าเพิ่งไปสับสนอย่าไปบอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะมันตายด้านมันจุดไม่ติดบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ครับท่านอย่าไปเอาวิธีคิดหรือวิธีการของเผด็จการรัฐประหารเนี่ยนะที่มันทำปุ๊บปั๊บเสร็จเหมือนกับบางคนเนี่ยที่ไปประกาศว่าปีหน้าจะต้องยึดดังนั้นยึดอันนี้นั่นน่ะมันได้ต่างกับพวกรัฐประหารแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยไอ้รัฐประหารมันไม่โม้มันทำได้แต่มันผิดแต่ไอ้นี่ทำไม่ได้แถมมันขี้โม้อีกเนี่ย แต่ฝ่ายประชาธิปไตยควรทำความเข้าใจว่าในฝ่ายการเคลื่อนไหวภาคประชาชนถึงขั้นที่จะยกระดับขึ้นไปสูงสุดที่ผมเคยพูดไว้ว่าถึงขั้นสูงสุดคือก่อนจะยึดอำนาจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยื่นคำขาดหรือประกาศนั่นแหละเหมือนในคสช.ยึดอำนาจเสร็จก็ประกาศไงประกาศให้รัฐมนตรีมารายงานตัวประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญประกาศอะไรต่ออะไรออกมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั่นแหละครับเหมือนกันภาคประชาชนกว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันใช้เวลามากและมันต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยก็คือตัวเงื่อนไขในแต่ละประเทศมันจะมีเงื่อนไขในการที่จะรวมพลังประชาชนหรือสามัคคีประชาชนไปโค่นล้มเผด็จการเนี่ยในแต่ละประเทศตัวเงื่อนไขมันจะแตกต่างกันครับอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยนะตัวเงื่อนไขคืออาคิโนถูกยิงตอนกลับมาจากอเมริกาจะเข้ามาตอนที่ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วกลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศฟิลิปปินส์กำลังเดินลงจากเครื่องแล้วก็ถูกยิงนั่นคือเงื่อนไขทำให้พลังประชาชนในฟิลิปปินส์รวมกันขึ้นไปโค่นล้มมาโกสพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์พรรคการเมืองฟิลิปปินส์นักศึกษาสหภาพแรงงานและชนชั้นกลางในบากาตีทั้งหมดและก็ศาสนาจักรเขารวมกันถามว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขตรงนั้นวันนั้นเนี่ยมันจุดติดไหมไม่ติดครับเห็นไหมฮะเราจะไปเอาของฟิลิปปินส์มาบอกว่านะต้องไปฆ่าคนแล้วลุกขึ้นไม่ใช่ครับไอ้บางคนก็ชอบไปยกตัวอย่างแล้วก็คิดว่าผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมกำลังบอกว่ามันต้องมีเงื่อนไขประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ต้องหาเงื่อนไขที่เหมาะสมกับสังคมไทยเหมาะสมกับสภาพของคนไทยที่รับได้ที่ผมต้องพูดตรงนี้เนี่ยวันนี้เพื่อตอกย้ำให้ท่านรู้ว่าวันนี้ให้เราไปสนับสนุนไม่ว่ากลุ่มไหนที่เขามีนโยบายและกิจกรรมที่แสดงออกในการไล่คสช.หรือเขาจะไปเรียกร้องให้นะเลือกตั้งเร็วๆเราก็ต้องไปหนุนซึ่งอันนี้แหละครับมีคนนำผมไปโจมตีแล้วว่าผมวันนี้เปลี่ยนจุดยืนไปหนุนให้มีการเลือกตั้งนี่คือความไม่ใช่ใครเข้าใจผิดหรอกครับคือการบิดเบือนเพื่อจะโจมตีผมเพราะผมพูดชัดว่าเราอย่าไปทำลายแนวร่วมคนพวกนี้เขาเป็นแนวร่วมเพราะเขาต้องการระบบที่ก้าวหน้ากว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเอาเลือกตั้งและวันนี้เนี่ยนะถ้าคุณไปบอกว่าไอ้คนเอาเลือกตั้งเนี่ยนะไอ้พวกนี้พวกล้าหลังเราไม่คบด้วยวันนี้เราต้องไม่คบ EU วันนี้เราไม่ต้องไปคบอเมริกาไม่ต้องไปคบใครทั้งหมดเพราะทั้ง EU ทั้งอะไรเขาเรียกร้องให้เลือกตั้งแต่เลือกแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องสู้กันต่อแต่ขั้นตอนแรกเลือกตั้งอันนี้คือแนวร่วมบอกแล้วมึงไปถึงลำพูนกูก็ไปกับมึงก่อนแต่พอเลยจากลำพูนไปถึงประชาธิปไตยคือเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไปร่วมมือกันขั้นหนึ่งดังนั้นวันนี้มีคนออกมาดักคอโจมตีว่าผมเปลี่ยนจุดยืนนะวันนี้ไปเรียกร้องให้ไปเลือกตั้งไม่ใช่ครับผมเรียกร้องให้ไปสนับสนุนทุกกิจกรรมการเมืองที่เขามีเจตนารมณ์ต่อต้านคสช.ไล่คสช.แม้กระทั่งพวกอยากได้เลือกตั้งไวๆถ้าคุณไปไล่คสช.ก็สนับสนุนไปก่อนนี่คือจุดยืนที่เคลียร์ที่สุดที่ชัดเจนที่สุดและที่มันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อย่างนั้นแล้ววันนี้เขาเรียกว่าเราต้องรู้จักคำว่าร่วมสมัยคุณจะเอาแบบปฏิวัติแบบฝรั่งเศสแบบรัสเซียหรือแบบเนปาลในประเทศไทยมันไม่มีเงื่อนไขตัวนั้นครับเงื่อนไขวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่เปล่าอยู่นอกประเทศเนี่ยคุณไม่สามารถไปสร้างเงื่อนไขในประเทศได้หรอกแต่วันนี้คนที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเนี่ยวันนี้นี่แหละครับเขาจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวชนวนที่จะจุดไฟขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปหลงตัวเองกันให้มากนักนะเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นฮีโร่นะต้องนะของกูเท่านั้นต้องเอาแบบกูเท่านั้นเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะผมว่าเลิกเถอะครับไม่ใช่อะไรครับมันเป็นไปไม่ได้ ขั้นตอนแรกสเต็ปแรกวันนี้เราจะต้องทุ่มเทผมบอกสมาชิกนะสมาชิกหลวงตาทั้งหมดหนุนนะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมได้ไม่ว่ากลุ่มจานิวไม่ว่าเดินพิจารภาพไม่ว่าใครนักวิชาการนะเราไปช่วยเขาตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยเขาครับให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยผลักดันไล่คสช.ล้มคสช.ให้ได้ก่อนท่าทีท่วงทำนองวันนี้ควรเอากันไว้แค่นี้ไม่ใช่ไปบอกว่ามึงไล่คสช.ไอ้เหี้ยกษัตริย์ยังอยู่เดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่มาไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะไม่ต้องถามหรอกครับว่าไอ้คนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยนะหนึ่งอาจจะไม่มีความรู้จริงสองไอ้นี่มันพวกสุดโต่งไงแล้วก็สุดโต่งเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็คือพวกเพ้อฝันไงนะพวกเพ้อฝันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยอยู่ๆเนี่ยนะคุณจะไปล้มกษัตริย์วันนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ขณะที่คสช.ไม่ค้ำประเด็จการไม่ค้ำระบอบกษัตริย์วันนี้มันยังอยู่ได้เนี่ยนะถ้าคุณไม่ล้มไม่ค้ำมันก่อนเนี่ยมันไม่มีทางอยู่ๆคุณจะกรีธาทัพไปตีเมืองหลวงขณะที่ว่าเขาล้อมเมืองหลวงเอาไว้มีกองกำลังดักเอาไว้ล้อมเอาไว้หมดคุณไม่ตีเป็นแต่ละด่านก็ไปไม่แหกด่านก็ไปคุณอยู่ๆจะไปตีเมืองหลวงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่นะที่มันบ้าบอคอแตกอ่ะผมเห็นมาโพสต์มาบอกกันไอ้พวกที่แม่งไปล้มประยุทธ์ไอ้พวกไปล้มนายทุนผูกขาดมันบ้านะมันต้องไปล้มกษัตริย์ว่างั้นไปแก้ตัวให้ประยุทธ์ไปแก้ตัวให้นายทุนผูกขาดได้อีกเอาละครับวันนี้เนี่ยนะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าจับความได้ว่าคุณพูดเรื่องขาขึ้นขาลงผมก็เลยนะด้วยความคิดถึงพี่น้องไม่ใช่พี่น้องคิดถึงผมอย่างเดียวผมก็คิดถึงพี่น้องครับแต่ว่าผมลำบากเหลือเกินตอนนี้บอกท่านตรงๆเลยลำบากไม่สบายยังไม่พอไม่สบายแล้วก็อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้ยังต้องไปทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะวันนี้ผมก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนอาจจะยาวไปหน่อยนะตามวันเวลาที่หายไปขอชดเชยหน่อยนะจริงๆแล้วนะถ้ามีโอกาสจะพูดให้เคลียร์พูดในละเอียดสถานการณ์เนี่ยนะถ้าคืนนี้ถ้าไหวก็จะออกอากาศแต่ถ้าไม่ไหวก็ขอไว้เป็นพรุ่งนี้บรรลุดีกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเอาละครับพอปฏิบัติต่อผสมกันไปกับพวกเราพูดไปแล้วนะหวังว่าคงจะมองเห็นอะไรชัดขึ้นขอบคุณมากครับจำเอาไว้นะฮะมันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองตลอดแหละและให้มันอยู่ต่อยาวๆนะประยุทธ์ให้มันคุมกองทัพไว้ด้วยจำเอาไว้ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องไปเรื่อยๆถึงมีทหารเป็นกองทัพแต่ก็จะไม่มีทหารเหลือแม้แต่คนเดียวและฝ่ายเราลุกทางการเมืองไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าเราลุกทางการเมืองต่อเนื่องไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะได้ทหารมาเป็นกองทัพเอาละครับจำอันนี้ไว้ให้ดีขอบคุณมากครับดร.ครับเจอเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ถือว่านะห่างหายไปก็และประเด็นที่อาจารย์พูดวันนี้จริงๆแล้วเป็นการต่อยอดเชื่อมจากสิ่งที่ได้พูดมานะครับจริงๆรายการของเราเนี่ยมีความหลากหลายอย่างนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็สิ่งที่หลวงตาได้พูดนั้น นะครับเป็นการก็เอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะครับคือเป็นการเติมเต็มนะครับหัวข้อที่บอกว่าขาขึ้นขาลงเนี่ยที่จริงตอนที่จะคิดกันเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันเป็นเรื่องขึ้นเรื่องลงจริงๆเพราะถ้าว่ากันตามความเชื่อผมเองนั้นนะครับผมเองเชื่อในเรื่องของที่อาจารย์ชูพงษ์พูดเนี่ยเรื่องความก้าวหน้ากับล้าหลังเรื่องความเป็นจริงสัจธรรมของโลกปัจจุบันซึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าโลกทุกวันนี้นะครับทั้งสากลเนี่ยเขานิยมให้มีการเลือกตั้งนิยมให้ประชาชนเป็นใหญ่นิยมให้มีการเคารพนะเสรีภาพของพี่น้องประชาชนก็คือมันเป็นยุคของทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเมื่อมันเป็นนี่ใช้ของอาจารย์สุรชัยนิดหนึ่งนะก็มันเป็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดนั้นนะขาขึ้นขาลงนั้นจริงๆแล้วไอ้พวกที่มันปล้นอำนาจประชาชนมันก่อกรรมในลักษณะที่เป็นการฝืนกระแสธรรมชาติแล้วยิ่งมีความพยายามที่จะทำกันเป็นก๊กเป็นหมู่เพื่อที่จะดันกงล้อประวัติศาสตร์ให้มันถอยหลังนะครับแล้วก็อย่างที่ดร.ทักษิณเคยพูดไว้เนี่ยนะครับประเทศอื่นเขาเดินหน้ากันหมดมันใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็เหยียบคันเร่งสุดๆไอ้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วถามว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรก็วันนี้ครับมันอาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยทรมานหน่อยสำหรับพี่น้องเราเพราะทางฝั่งเราเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราก็เป็นไปตามธรรมชาตินะขณะที่ฝั่งตรงข้ามนั้นมัน มันช่วยเร่งให้เราที่จริงถ้าว่ากันตรงๆในทุกวันนี้ประเทศไทยที่มันก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนเติบโตขึ้นมาก้าวหน้าทางเรื่องความคิดเนี่ยเพราะว่าเผด็จการมันทำให้เราเห็นชัดมากที่โจทย์ที่จะต้องถามกันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าพวกเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้ขบวนของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าที่สุดแล้วก็ต้องรวมตัวกันแล้วยื่นอัลติเมตัมอย่างที่อาจารย์ชูพงศ์บอกไม่ให้เขาปกครองต่อเอาอำนาจมาจัดการเอาละนั่นในโอกาสอื่นผมก็ได้พูดไว้เยอะแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่หลวงตาได้พูดนั้นเอาสัจธรรมมาพูดเลยว่านะครับเรื่องของความก้าวหน้าถอยหลังนั้นเผด็จการตั้งแต่กษัตริย์ลงมาเครือข่ายทุกอย่างที่เขาทำเขาคิดว่าเขานั้นจะเอาอยู่แต่การฝืนกงล้อประวัติศาสตร์นั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับก็จะสู้กระแสของโลกไม่ได้นะครับในภาระที่เรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยเอาส่วนประกอบย่อยตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้มาต่อประติดประต่อเพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อในเรื่องของทฤษฎี chaos theory นะครับทฤษฎีของความสับสนโอลหม่านนี่แหละว่าปรากฏการณ์ที่มันสับสนโอลหม่านแล้วแท้ที่จริงแล้วนะครับมันจะเกิดผลท้ายที่สุดไปตามกรอบที่มันจะต้องเป็นเขาถึงเชื่อกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเพราะฉะนั้นวันนี้พฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็บอกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งหมดเงื่อนไขอะไรที่มันจะลงตัวมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่มันยิ่งใหญ่นั้นนะครับคงไม่ใช่เฉพาะแค่น้ำพึ่งมันหยดสำหรับประเทศไทยนี่ถ้าคิดเป็นน้ำพึ่งเนี่ยมันหยดมาไม่รู้ อาจจะเป็นหลายพันนะหลายพันหลายหมื่นล้านหมื่นหยดแล้วนะครับแต่ว่าความพร้อมของพวกเรานั่นคือสิ่งที่วันนี้ผมจะไม่พูดนะครับแต่จะต่อหลวงตาตรงนี้สั้นๆว่าอย่างเนี้ยคำถามที่ฝากไปถึงพี่น้องก็คือว่าเรามีโจทย์ครับเขาจะทะเลาะกันอะไรยังไงกันก็แล้วแต่จะพัฒนากันไปจะทำลายตัวเองยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรานั้นนะไม่มีความพร้อมพอที่จะไปรับอำนาจนั้นมานั้นอำนาจมันจะตกอยู่ในมือคนอื่นหมดอันนี้เป็นหลักทางวิชาการซึ่งมีการพูดกันในหลายประเทศนะครับทำการศึกษานะอาหรับสปริงอะไรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าวันนี้บางประเทศก็ยังร่างรัฐธรรมนูญกันไม่ได้ตกลงอะไรกันไม่ได้บางประเทศกลับกลายเป็นดึงถอยหลังแม้กระทั่งประเทศอย่างประเทศอิหร่านเองนะครับขณะที่มีการพูดคุยกันนั้นก็เป็นภาษาประชาธิปไตยแต่เมื่อถึงเวลาแล้ววันนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยตามหลักสิทธิมนุษยชนตามโลกปัจจุบันมันไปอีกทิศอีกทางหนึ่งแต่นั่นแต่ละเงื่อนไขแต่ละประเทศมันก็ต่างกันไปนะครับถ้าจะพูดจะอะไรกันไปก็จะลงรายละเอียดมากเกินไปแล้วก็ผมจะไม่อภิปรายวันนี้นะแต่ต้องขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์ครับที่ได้นำประเด็นซึ่งสำคัญนะครับมองกรอบซึ่งทำให้ภาพการมองนะในระดับต่างๆนั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สรุปสำเร็จลงในตัวแล้วล่ะนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพวกเราทำอะไรกันต่อนะครับอาจารย์ก็ได้ให้หลักให้เกณฑ์มาอยู่แล้วนะครับก็ทำอะไรได้ต้องทำณเวลานี้เราลุกทางการเมืองแบบตาดูดาวเท้าติดดินในย่างก้าวที่เราต้องย่างไปนะครับอาจารย์สุริชัยเองนะครับผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายก็จะชี้ตรงกันท่านจารุพงศ์ด้วยก็เหมือนกันเราดูจังหวะความเป็นจริงและทำตามภาวะการที่มันเอื้อให้ทำแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆหลายคนก็มาบอกว่าพวกเราไม่สู้จริงบ้างพูดอยู่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจว่าสำหรับผมเองนี่โชคดีที่ได้อยู่ท่ามกลางท่านผู้มีประสบการณ์เหล่านี้นะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็หัดวิเคราะห์อะไรต่างๆมาเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันนะครับว่าเราอยู่นิ่งแล้วทำตามมีตามเกิดไม่ได้ไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้แต่ว่าผมก็เชื่อว่านะครับเงื่อนไขต่างๆภาวะการต่างๆวันเวลาจะทำให้พี่น้องนั้นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า mature ขึ้นนะครับก็จะรู้นะบรรลุนิติภาวะทางด้านการเมืองมากขึ้นก็จะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรจะไปเร่งให้ทำเร็วเกินไปมันก็นะถ้าเมื่อไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระแสมันมาถึงจุดที่ค่อนข้างจะน่ายินดีจนบางคนอาจจะบอกว่าขาขึ้นเริ่มมาแล้วนะครับก็ว่ากันไปจะขึ้นจะลงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ที่หลวงตาได้พูดไว้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเอาละนะครับมีพี่อเนกกับคุณอาคมนะครับ